สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงประชาชนค่ะวันนี้วันพุธที่25 กันยายนพุทธศักราช2556ค่ะและประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้ค่ะกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มารายการกับเราเป็นประจำนะคะอาจารย์สมศักดิ์โกไสยสุขค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันต่อจากที่เราค้างเอาไว้ว่าด้วยเรื่องของแรงงานที่เรายังค้างอยู่ค่ะอาจารย์คะก็คือเรื่องของสิทธิเสรีภาพของแรงงานตามกฎหมายที่ระบุเอาไว้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานคือกฎหมายอะไรคะอาจารย์จริงๆก็มีอยู่หลายฉบับนะครับเช่นฉบับแรกก็คือพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์อันนี้มาตั้งแต่ปี2518แล้วก็พระราชบัญญัติประกันสังคมตั้งแต่2533แล้วก็พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541แล้วก็พระราชบัญญัติวิธีพระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงานเพราะว่าเวลาคดีด้านแรงงานก็มีศาลแรงงานเฉพาะศาลแรงงานนี่จะมี2ระดับนะคือมีศาลชั้นต้นแล้วก็อันที่2ก็ศาลฎีกาเลยไม่มีอุทธรณ์ไม่มีอุทธรณ์เหมือนกับศาลปกครองปกครองกลางและปกครองสูงสุดแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นกฎหมายที่เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติเงินทดแทนคือคนส่วนมากก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเงินทดแทนก็คือเงินที่เวลาลูกจ้างตายเจ็บป่วยทุพพลภาพที่เนื่องจากการทำงานซึ่งอันนี้มันจะแตกต่างกับประกันสังคมประกันสังคมคือเกิดคลอดบุตรเจ็บป่วยทุพพลภาพตายสงเคราะห์บุตรชราภาพว่างงาน อันนี้นอกงานหมดแต่ว่าในงานเนี่ยต้องมาคุ้มครองด้วยกฎหมายเงินทดแทนเช่นหนูไปทำงานเกิดนิ้วขาดก็จะมีเลยว่านิ้วไหนราคาเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่แขนขาดขาขาดโอ้โหตาเสียอะไรพิการทุพพลภาพเนี่ยก็จะมีรายละเอียดทดแทนชดเชยให้ทดแทนว่าอันนี้เป็นกฎหมายที่นายจ้างต้องจ่ายค่ะอันนี้หลักๆแล้วนอกที่จริงแล้วเนี่ยถ้าพูดรวมไปมันก็ต้องมีทั้งกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาด้วยค่ะบางครั้งก็เป็นการผิดอาญาบางครั้งก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งก็ตั้งแต่มาตรา575ถึง586ค่ะถึงเป็นพื้นฐานของที่มาของการจ้างแรงงานเช่นเงินเวลาเลิกจ้างถ้านายจ้างไม่บอกกล่าวล่วงหน้าก็ต้องจ่ายให้กี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสัญญาจ้างแล้วก็พูดไปแล้วที่จริงคนงานหรือประชาชนต้องรู้เรื่องสิทธิตามรัฐธรรมนูญด้วยยังไงคะอาจารย์แต่รัฐธรรมนูญก็คุ้มครองไว้อีกว่าเช่นเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานอะไรเนี้ยจะไปละเมิดไม่ได้อะไรเหล่านี้แล้วที่จริงสิ่งเหล่านี้ถ้าพูดไปทางสากลมันก็จะไปเชื่อมกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เขาเรียกว่า ILO เพราะประเทศไทยเป็นสมาชิกแล้วก็ไปให้สัจจาบันว่าเราจะคุ้มครองแรงงานประเทศเรายังไงบ้างเพราะอันนี้เป็นกติกาโลกซึ่งมาจากส่วนหนึ่งของ UN องค์การสหประชาชาติซึ่งกฎหมายโลกตอนนี้จะพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนพูดกว้างไปเลยว่าคนงานมีสิทธิรวมเป็นสหภาพประชาชนมีสิทธิที่จะตรวจสอบรัฐบาลมีสิทธิที่จะเข้าร่วมทางการเมืองเพื่อกำหนดนโยบายให้รัฐบาลทำอะไรแก้ปัญหาของตนสิทธิในการรวมตัวสิทธิในการเจรจาต่อรองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบอะไรที่พูดตรงนี้เนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยแต่ชอบพูดเราเป็นสากลใช่ค่ะให้สิทธิเต็มที่จะชุมนุมจะอะไรก็ให้สิทธิเต็มที่อันนี้คำพูดนะคะเขาชอบพูดเรื่องสากลเช่นไปบอกว่าประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยไปพูดให้ชาวโลกรู้ว่าเขานี่มีทัศนคติแบบสากลนะแต่ว่าสากลอีกด้านหนึ่งว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยคุณสากลไหมค่ะสิทธิมนุษยชนกับสิทธิแรงงานเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันเขาก็นำเสนอว่าเขาสากลนะคะอาจารย์ทีนี้ถ้าจะถามว่าสากลหรือไม่เราก็ต้องเอาปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมากลางที่ประเทศไทยเพิ่งจะรับรองเมื่อมกราปี40เองนะครับเห็นไหมองค์การ UN นี่ตั้งมาตั้งนานเราเพิ่งรับรองแต่ว่ารับรองแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจก็ยกตัวอย่างเวลาประชาชนชุมนุมเหมือนไหมก็ออกกฎหมายเกี่ยวกับอะไรสมัยเสียอ้ายจำได้ป่ะอันนี้ประชาชนทั่วไปเขาต้องมีสิทธิ์ไม่ทันอะไรก็ยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็แสดงว่าไม่ใช่ไงแล้วชอบอ้างชอบพูดว่าเวลาประชาชนไปชุมนุมไปแสดงอะไรเนี่ยอันนี้ไม่เป็นสากล
ไปอยากให้อยู่ในรัฐสภามากกว่าอยากให้พูดคุยกันในรัฐสภาไม่อยากให้พูดคุยกันบนท้องถนนแล้วบอกว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยเขากำลังจะนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยเห็นไหมแถลงผลงานยังพูดคำนี้ออกมาใช่ก็แสดงว่าคนอื่นที่ไปไม่เห็นด้วยเขานี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยค่ะทีนี้ในที่อาจารย์ยกตรงนี้มาก็เพื่อเชื่อเห็นว่าคำว่าสากลนั้นใหญ่ที่สุดที่มีข้อผูกพันทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองคือเรื่องของสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานฉะนั้นคุณก็ต้องดูแลคนในประเทศของคุณภาพรวมคือว่าผลผลิตมูลรวม GDP หรือ GNP ก็แล้วแต่นะ คุณต้องนำไปหล่อเลี้ยงประชาชนในประเทศให้อยู่ดีกินดีเพื่อให้โลกเนี่ยมันสันติภาพทั้งเศรษฐกิจและความสุขของประชาชนถูกต้องคือต้องการให้ภาพรวมหมายว่าถ้าแต่ละประเทศยอมรับปฏิญญาสากลนี้องค์การนี้ใครที่ดูแลโลกตรงไหนเพราะประเทศเพราะโลกยังประกอบด้วยแต่ละประเทศใช่ไหมค่ะใช่ค่ะที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในโลกนี้มีประมาณ223ประเทศค่ะถ้าแต่ละประเทศนี่ดูแลคนกันดีนะโลกก็จะเกิดสันติภาพเพราะองค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามค่ะแล้วก็มีความเชื่อที่ว่าถ้าความยากจนที่ใดที่หนึ่งย่อมกระทบกับทุกคนทุกแห่งของโลกฉะนั้นแต่ละประเทศต้องไปดูแลของคนตัวเองค่ะทีนี้ยกตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเราจะได้ดูลงในรายละเอียดและต่อไปเรามาดูที่ในด้านแรงงานวันนี้เราพูดด้านอื่นด้วยผสมไปด้วยเป็นยังไงบ้างได้รับสิทธิ์นี้ไหมประเทศนี้เคารพไหมแล้วคุณเรื่องการบริหารประเทศด้วยแล้วคุณศิวิไลทางด้านประชาธิปไตยจริงไหมคุณเข้าใจเนื้อหาสาระ DNA ของประชาธิปไตยหรือยังหรือว่าปากคุณพูดแต่ว่าคุณทำอีกอย่างเพื่อให้คนได้ตรวจสอบได้รู้ได้เข้าใจไงเพราะว่าพูดแล้วมันต้องให้เชื่อมร้อยกันระหว่างปัญหาภายในประเทศกับปัญหาโลกเพราะวันนี้ถ้าไม่พูดแบบนี้คนก็บอกว่านี่มันล่าหลังมาจากไหนไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องกันอีกเราบอกว่าเนี่ยโลกเดี๋ยวนี้โลกก็กว้างแล้วเราจะไปอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องอยู่กับโลกเราก็จะพูดในมิติว่าเราก็อยู่กับโลกเหมือนกันแต่โลกที่เราอยู่นี่คือโลกที่อารยะโลกที่ภายใต้จินตนาการหรือเขาเรียกว่าซีนาริโอที่เรามองว่าเป็นโลกที่โลกสันติภาพไม่มีการเอารัดเอาเปรียบทุกคนอยู่ดีมีสุขตามเท่าเทียมกันหมดเท่าเทียมกันตามความหมายของประชาธิปไตยนี่แล้วจะได้เอ็กซเรย์ไปว่าแล้วตกลงวันนี้มันเป็นยังไงกับประเทศไทยนะวันนี้การบริหารงานการบริหารประเทศนะวันนี้ที่เป็นอยู่มันตรงกันไหมกับความเข้าใจของสากลโลกทั่วๆไปที่เขาเข้าใจกันในคำว่าประชาธิปไตยใช่เพราะว่าเวลารัฐบาลชอบไปอ้างเรื่องสากลเนี่ยทำให้คนงงว่าตกลงอันนี้ไม่ใช่สากลสากลเฉพาะการค้านะเฉพาะการที่ว่าเวลาไปเจรจาติดต่อไปเจรจาสากลเฉพาะไปกู้เงินเนี่ยเห็นไหมสากลนั้นเนี่ยกู้เงินมาลงทุนเพราะฉันต้องสร้างความเจริญในประเทศสร้างรถไฟความเร็วสูงสร้างโน่นสร้างนี่เพื่อให้เป็นสากลเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้แก้ปัญหายังไงก็ต้องสร้างความมั่นคงด้วยการทำให้ประเทศดีเพื่อที่ต่างประเทศจะได้ไม่ย้ายฐานการผลิตเป็นสากลก็แปลว่าต้องการให้คนมาลงทุนแล้วมาลงทุนแล้วดูแลคนที่ไปทำงานกับกลุ่มทุนนั้นแบบไหนหรือว่าให้เขามาขูดรีดแล้วก็กลับไปหรือกรณีที่มาบตาพุธอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นใช่ไหมสุดท้ายคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นต้องเป็นมะเร็งกันเกือบหมดแล้วผลกำไรที่เอาไปตกลงเป็นยังไงแล้วก็สากลวันนี้คุณพูดถึงเรื่องการค้ากับประเทศเนี่ยไปค้ากับประเทศและตกลงวันนี้ส่งออกเป็นไงติดลบพอติดลบแสดงว่าที่คุณไปสัมพันธ์นั้นเราขาดทุนใช่ไหมสัมพันธ์แบบไหนสัมพันธ์แบบไหนพอติดลบแล้วมันส่งผลกระทบกับธุรกิจค่ะนะพอส่งออกไม่ได้ธุรกิจก็จะเจ๊งเมื่อธุรกิจจะเจ๊งคนงานก็จะตกงานไหมตกงานสิคะหรือว่ารายได้ก็จะไม่เพียงพอแต่ว่าค่าจ้างแรงงาน300บาทก็ขึ้นให้ไปแล้วนะคะแต่ขึ้นให้ไปแล้วแล้วถามว่าวันนี้เพียงพอไหมว่าวันก่อนนี่ฟังดูสมานฉันท์แรงงานบอกเรียก3-400ค่ะทำไมเขาต้องเรียกอีก400เรียกเป็น400เพิ่มขึ้นเพราะในความรู้สึกของเขาคนงานเขาก็คิดอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาถือว่าไอ้300เนี่ยที่คุณเอามาวันนั้นน่ะมันคุณขึ้นราคามาเนี่ยวันนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วใช่แสดงว่าที่คุณขึ้นราคา300เนี่ยแล้วของข้าวของที่ฉันต้องกินต้องใช้เนี่ยมันก็ขึ้นตามขึ้นต่อไปด้วยบอกว่าเป็นผลงานนะค่ะเพราะขึ้นได้300ดูชั้นเดียวดีนะมั้ยใช่แต่คำถามต้องตอบว่าสาเหตุนี่ถ้าคิดแบบผู้ปกครองนะค่ะถ้าคิดแบบเด็กๆเลวไหลก็อีกเรื่องนะอีกเรื่องถ้าคนจะบริหารประเทศคิดแบบคนมีวุฒิภาวะใช้สมองมีสติปัญญาใช่ถ้าให้ไป300นี่เจตนาจะให้เขาซื้อของเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยมีเพียงพอกับการดำรงชีพแต่ละวัน
แต่วันนี้มันไม่พอ300มันพอไหมไม่พอไม่พอเขาจึงร้องเรียนแล้วก็มีโพลเอแบกโพลนี่แหละเขาบอกว่าเนี่ย 79% บอกว่าแย่กว่าเดิมแล้วอีกที่เหลือนะก็บอกว่าก็เหมือนเดิมนะตกลงไม่มีว่าดีกว่าเดิมเลยนะแต่แย่กว่าเดิมก็แสดงว่าที่เราให้ไป300เนี่ยเขาไม่พอกินค่ะช่วยอะไรที่ให้ไป300ที่ไม่พอกินเนี่ยการที่ให้ไป300เจตนาก็เพื่อให้เขาไปพอกินมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อให้ไปแล้วคุณก็ขึ้นของราคาสินค้าเพิ่มขึ้นมันไม่มีประโยชน์ค่ะแถมมันเป็นโทษกับเขาอีกเพราะซื้อของได้น้อยลงใช่แล้วยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มที่เขาเรียกว่าแรงงานที่กฎหมายไม่คุ้มครองหรือที่เรียกว่าแรงงานนอกระบบนอกระบบพวกนี้ไม่ได้ขึ้นอะไรค่ะกินของผิดฟรีของแพงฟรีแพงเพิ่มขึ้นตกลงไอ้การที่ส่ง300ไปแล้วปล่อยสินค้าขึ้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับผู้ใช้แรงงานหรือว่าเป็นโทษค่ะมันเป็นโทษไม่ใช่เฉพาะผู้ใช้แรงงานด้วยนะคนทั้งประเทศเป็นโทษเดือดร้อนเหมือนกันหมดใช่จะยากดีมีจนอย่าบอกนะว่าคนที่รวยตัวเองร่ำรวยแล้วบอกว่าฉันไม่เดือดร้อนของจะขึ้นไปแค่ไหนฉันไม่เดือดร้อนไม่มีอยู่แล้วยังไงก็เดือดร้อนเหมือนกันหมดคนที่ไม่เดือดร้อนนะคนที่สุจริตได้เพราะว่ามันสุจริตเป็นกอบเป็นกำมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเงินที่ได้มาไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่หาเงินด้วยหยาดเหงื่อแรงงานหาด้วยการทุจริตคอร์รัปชันคือไม่ได้ทำอะไรได้มาก็จะไม่ค่อยรู้สึกอันนี้ก็เหมือนกันนะมีโพลเมื่อ 2-3 วันนี้ออกมาแอร์แบ็กเหมือนกันบอกว่า 85.7% วันนี้ประชาชนทั้งประเทศเดือดร้อนเรื่องค่าครองชีพเห็นไหมค่ะนี่เป็นคำตอบที่เต็มสมบูรณ์ที่สุดแล้วแต่การแถลงการผลงาน1ปีบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นไปติดต่อต่างประเทศก็ ไปพูดคุยสานสัมพันธ์ ก็ดีขึ้นเมื่อวานอาจารย์ก็นั่งฟังอยู่นิดหน่อยนะ ฟังวิทยุแบบ101นั่งฟังอยู่ในรถไอ้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านค่ะท่านพูดว่าตอนพูดไปอธิบายไปแล้วก็บอกคุณอย่าหัวร้อนนะแสดงว่ามีคนหัวร้อนอยู่พวกในสภาเนี่ยไม่รู้ฝ่ายค้านจะต้องหัวร้อนก็เลยขำครับพูดไปคุณอย่าหัวร้อนนะคือขำมากแล้วความจริงนั่งฟังก็ขำเหมือนกันขำเพราะว่าเหมือนกับว่าไปพูดแล้วเนี่ยไปเจรจาคนนู้นเลยได้ไอ้นี่มาไปนั่นคือมันตลกอ่ะคล้ายๆว่าฟังแล้วตกลงประเทศนี้มันไม่ต้องมีรัฐมนตรีคนอื่นสิมันก็ต้องมีนายกคนเดียวเพราะว่าถ้าคนนี้ไม่ไปไม่ได้นี่อะไรเลยที่ไปเพราะว่าคนนี้ไปเพราะคนนี้ไปเลยได้ทำได้ก็เอาออกให้หมดแสดงใช่ๆแสดงว่าที่อยู่นี้ไม่มีน้ำยาเลยค่ะนะเพราะว่าเขาแบ่งกันแล้วว่าอันนี้ใครกระทรวงพาณิชย์ทำอะไรกระทรวงการต่างประเทศแต่ไม่จำเป็นต้องใช้คนเหล่านี้กระทรวงเกษตรทำอะไรเปลืองงบประมาณมันก็ไม่ต้องสิอย่างนั้นเราจะไปแบ่งทำไมว่าใครจะรับผิดชอบอะไรเพราะคนนี้ไม่ไปก็ไม่ได้ค่ะแล้วความจริงก็พอฟังดูเหมือนกับว่าประเทศนี้ไม่เคยมีอะไรสัมพันธ์กับใครมาก่อนฟังดูนะถ้าคนไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะเนี่ยพอไปถึงได้มาแสดงว่าเมื่อก่อนไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเมื่อก่อนไม่เคยรู้จักกับต่างประเทศเลยไม่รู้จักเลยไม่เคยใครไปไหนมาเลยเนี่ยแสดงว่าเนี่ยเพิ่งเนี่ยเพราะความสัมพันธ์แล้วว่าเนี่ยแหละที่ว่าเอาเงินไปล้านไปประมาณ 4-500 ล้านเนี่ยเป็นผลงานไปประเทศนู้นประเทศแต่ว่าคำถามง่ายๆนิดเดียวนะว่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนที่อ่านหนังสือพิมพ์บ้างแล้วดูข่าวเล็กๆคนจบป.4 ป.5 เนี่ยก็รู้เลยว่าวันนี้การส่งออกแย่ที่สุดเทียบลบภาพรวมทั้งตลอดมาเนี่ยแค่ 1% แต่ตกลงที่ไปมาเนี่ยคำถามมันได้หรือเสียนั่นน่ะสิเสียอย่างแรกเสียเงินค่าเดินทางเสียแน่ๆเยอะด้วย อย่างที่2แสดงว่าเสียดุลการค้าใช่ไหมค่ะใช่ไหมถ้าเราส่งออกมากกว่าที่ตามที่คุณเก่งคุณก็ต้องได้เศรษฐกิจปีนี้ขยายตัว 20-30% ค่ะเงินเข้าประเทศใช่ไหมค่ะแต่วันนี้แสดงว่ามันลบลงแสดงว่าเงินออกนอกประเทศใช่ไหมมันจะดูเป็นปกติสำหรับรัฐบาลชุดนี้ไหมคะเพราะว่าอย่างคนอื่นๆก็ออกมาพูดอย่างเรื่องเขื่อนแม่วงที่จะทำใหญ่โตมโหฬารเป็นหมื่นล้านแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมได้ 1% ซึ่งมีความหมายนะอาจารย์ฟังดูเยอะมากเลย 1% เขาคิดกันของเขาแบบนี้ไหมคะไปร่วมไปรณรงค์ไปร่วมไปศึกษามาตลอดเรื่องเขื่อนไม่วงแล้วความจริงศาลปกครองก็ตัดสินแล้วว่าที่เคยทำไปมันไม่ถูกก็หยุดอยู่แต่ว่าท่านรัฐมนตรีปลอดศพใช่ไหมพูดเร็วๆนะเพราะเป็นคนใต้จะพูดเร็วๆใช่ๆมันจะหายไปบางคราวจะบอกว่าอะไรสัตว์บางมันหายไปบางพันไม่กี่ตัวต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่เท่าไหร่พูดตลกอะแต่ป้องกันน้ำท่วมได้ 1% ตั้ง 1% ใช่ค่ะซึ่งก็เนี่ยเป็น
ประเด็นที่เหตุที่ไปที่มานะถ้าเป็นรัฐบาลเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะทำอะไรเพราะกฎหมายก็มีอยู่แล้วนะรัฐธรรมนูญมาตรา57มาตรา67ที่จะไปทำเรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม